ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสองนะคะด้วยความที่ไปกินอัปเตอร์ยำแล้วก็เมนูใหม่นะคะเป็นกุ้งแก้วแช่น้ำปลาทุกคนซึ่งดิฉันอยากกินอีกมากแบบว่าตาแตกมากกับกุ้งแก้วแช่น้ำปลาทุกคนวันนี้นะคะก็เลยสั่งหิ้วมานะคะสั่งเมนูเดียวเลยทุกคนเป็นกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะ2กล่องวันนี้นะคะก็สั่งหิ้วโดยพี่นุชนะคะทุกคนก็พี่นุชเนี่ยเขาจะหิ้วแบบว่าเป็นร้านยำแบบในโซเชียลเลยทุกคนใครอยากสั่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวทิ้งไลน์แอดให้นะคะแล้วก็พี่เขามาถึงแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่เขาจอดรถอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนโอเคฮัลโหลค่ะพี่นุชอยู่ตรงไหนจ๊ะพี่นุชอยู่ตรงระหว่างจุดรวมพลแยกไหนคะอ๋อน่าจะเป็นแยกนู้นเหรอพี่นุชสวัสดีค่ะได้แล้วอุ้ยนี่ทุกคนได้แล้วนะคะนี่มืดไหมอะมองเห็นไหมอันนี้เป็นแบบว่ากุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะ2ชุดนี่สั่งกับพี่นุชนะคะเดี๋ยวใครอยากสั่งกับพี่นุชเดี๋ยวซีเนี่ยก็จะทิ้งเป็นไลน์เหรอพี่นุชสั่งในไลน์ใช่ไหมใส่ในไลน์ก็ได้เฟซก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้ให้นะคะสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่นุชด้วยนี่หิ้วยำมาส่งในกรุงเทพนะคะทุกคนมาถึงคอนโดซีเน่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานบนห้องกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะคนกุ้งแช่น้ำปลา2ชุดแต่ว่าเดี๋ยวซีเน่จะกิน1ชุดอีก1ชุดจะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะมานะคะทุกคนอีกประมาณ 4-5 วันแต่ซีเน่คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้นะคะอันนี้นะคะทุกคนคือกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะของร้านอัปเตอร์ยำนะคะนี่เห็นไหมต้องมีสายสะพายคาดนะคะแบบอัปเตอร์ยำแบบนี้เลยนะจ๊ะก็ถ้าทานที่ร้านนะคะก็จะราคา300บาทนะคะอันนี้เอามาสั่งแบบกลับบ้านทุกคนเขาจะมีค่ากล่องนะคะรวมเป็น350ใช่ไหมก็จะราคา350บาทค่ะเขาก็จะแบบบวกค่ากล่องนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่านี่เขามีค่าบรรจุกล่องนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีใบสะระแหน่นะคะนี่ให้มาเนาะอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มมี2อย่างนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบที่ชีเน่ชอบอุ๊ยน้ำลายไหลแล้วอะเป็นน้ำจิ้มแบบ3รสค่ะทุกคนเป็นน้ำจิ้มแบบว่าเปรี้ยวหวานส่วนด้านนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวเค็มค่ะอุ๊ยน้ำลายไหลแล้วอะส่วนด้านนี้นะคะทุกคนเป็นนี่มันคือกระเทียมโทนดองค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจัดวางใหม่แป๊บนึงนะคะทุกคนนี่ทุกคนกุ้งแช่น้ำปลาค่ะมันมีความเหนียวหนึบมากนี่มานี่อันนี้ก็เป็นรีวิวแบบบ้านๆนะทุกคนแผ่นไปข้างๆได้เลยนะคะอันนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่บนโซฟานะคะทุกคนแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูมารองเพื่อว่าเดี๋ยวมันจะเปิดนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่ากระติกน้ำไฮโซของชิเน่เองนะคะก็เอาน้ำแข็งนะคะเอาน้ำใส่ครึ่งขวดนะคะทุกคนแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซมันจะเป็นน้ำแข็งพอเวลาจะกินชิเน่ก็จะใส่น้ำนะคะนี่แล้วก็จะกินแบบยกดื่มเลยจะเป็นของเราเองนะคะทุกคนนี่ก็แบบรีวิวแบบบ้านๆมาตื่นเต้นมากโอ้ยอยากกินมากทุกคนแต่บางทีไปก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าของเขามีน้อยนี่อันนี้เป็นกระเทียมจ้าแล้วก็ใบสะระแหน่จ้านี่แล้วก็ชิเน่ชอบกินแบบน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มหวานทุกคนมันคือที่สุดอะแกเนี่ยทุกคนเอาจริงๆนะไม่ได้ตอแหลนะเกิดมาเพิ่งเคยกินกุ้งแช่น้ำปลาแบบเนี้ยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะก็จะกินกุ้งแช่น้ำปลาที่เขาเป็นกุ้งล้างโซดาผ่าหลังมาใช่ไหมแล้วก็มีมะระแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีกระเทียมให้เราแต่อันนี้คือแบบแช่มากับน้ำปลาจริงๆแล้วก็อร่อยมากมันเหนียวมันหนึบ
มันไม่ได้เค็มแบบเค็มปี่นะทุกคนมันมีความเค็มแล้วก็ความหวานละมุนน้ำจิ้มหวานต่อเลยจ้านี่กินกับกุ้งอุ๊ยลืมกระเทียมอุ๊ยแต่บอกต้องบอกที่ร้านนิดนึงนะคะว่ามาที่บ้านรู้สึกว่ากระเทียมจะได้น้อยนะคะไม่เหมือนกินที่ร้านที่ร้านกระเทียมจะได้เยอะทุกคนอร่อยมากหนึบมากเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไมค์นะคะทุกคนเป็นไมค์แบบ ASMR นะคะทุกคนเดี๋ยวดูว่าเสียงกินกุ้งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าน้องไอซ์แนะนำให้ชินเน่ซื้อไมค์มาแล้วเดี๋ยวชินเน่จะลองไมค์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไมค์แป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันต่อเลยนะคะทุกคนแต่เขาว่าน้ำจิ้มมันเนี้ยเผ็ดมากเลยอะจริงๆเราไม่อยากกินนะแต่แบบมันออกแบบมันไม่ออกหวานไงชอบกินหวานแต่ว่าเพื่อทุกคนนะคะเดี๋ยวชินเน่จะกินแต่ว่าไม่ขอพริกแล้วกันนะจะเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบน้ำพริกเกลือออกแบบเปรี้ยวเค็มนะคะทุกคนแต่ที่เน่ชอบอันนี้มากกว่าเป็นน้ำจิ้มแบบออก3รสนะคะอร่อยเห็นไหมแตงบอกเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแต่เน่มีความรู้สึกกุ้งมันชิ้นใหญ่ไปอ่ะแม่เขาใส่กุ้งแบบเกรดพรีเมียมมากเกินไปนะคะกุ้งตัวใหญ่เน่ชอบแบบชิ้นเล็กๆอ่ะมันจะแบบเข้ากับอะไรนะเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มเนาะอร่อยมากเอาดีๆเนี่ยอันนี้คือคนเดียวก็หมดนะแต่จริงๆเนี่ยได้กระเทียมเยอะๆแต่กระเทียมน่าจะแพงค่ะทุกคนวันนี้ชิเน่ก็สั่งหิ้วนะคะหิ้วยำที่ร้านอัปเตอร์ยำนะคะทุกคนก็หิ้วเมนูเดียวเลยก็คือกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะ2กล่องเน่มีความรู้สึกว่าความคิดของเน่อะเน่ให้กุ้งแก้วแช่น้ำปลาเนี่ยยืนหนึ่งของอัปเตอร์ยำเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิเน่ไม่ชอบกินปลาแซลมอนบางคนอย่างหนูลี่ก็ให้ปลาแซลมอนอันดับหนึ่งแต่ชิเน่ให้กุ้งแก้วแค่น้ำตาลดับหนึ่งค่ะเฮ้ยแต่ก็อร่อยชิ้นหนึ่งตากล้องอยากยังคะเนี่ยฮะอยากแล้วค่ะตากล้องก็อยากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอกินอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เดี๋ยวต้องแบ่งตากล้องกินมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ตากล้องแบบกลืนน้ำลายแล้วไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนหนูชอบกินน้ำจิ้มแบบไหนล่ะน้ำจิ้มหวานๆนะคะอันนี้เนาะอร่อยเนาะใช่อันนี้มันเผ็ดไปหน่อยอ่ะเพราะว่าเราไม่กินเผ็ดไงคนอื่นเขาชอบแต่เราอ่ะชอบหวานๆเผ็ดจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินกระเทียมเลยแบบสดๆอ่ะแต่พอมากินกระเทียมโทนดองของอัปเตอร์ยำอ่ะ
ทุกคนมันอร่อยมากมันมีความแบบหวานเปรี้ยวแล้วก็แบบซ่าๆว่าเผ็ดอร่อยเผ็ดทุกคนมีความหวานเปรี้ยวซ่าๆแล้วก็อร่อยแล้วก็น้ำจิ้ม3รสของนางอร่อยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินเผ็ดมากนะคะทุกคนแต่น้ำจิ้มอันนี้คือเผ็ดมากทุกคนออกเปรี้ยวเค็มอันนี้ออกเปรี้ยวหวานเรียกว่าอันนี้อร่อยกว่าแต่ก็แล้วแต่เอาขออีกชิ้นแล้วกันสำหรับใครนะคะที่อยากสั่งยำนะอัปเตอร์ยำมากินนะคะก็สั่งได้ที่พี่นุชนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะทิ้งไลน์แอดไว้ที่คอมเมนต์บนสุดนะคะทุกคนอร่อยเผ็ดแต่ก็หยุดกินไม่ได้ว้าน้ำมูกไหลตอนนี้หน้าฉันน่าจะแดงๆเขียวๆแล้วไหมขออีกตัวได้ปะได้จ้าจะมาอร่อยจริงเนี่ยถ้าไม่ติดว่าจะต้องห่วงให้น้องสาวทานด้วยชิ้นนี้ก็จะกินหมดเลย แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าชิ้นนี้เหลืออีก1กล่องเอาไว้กินกับแม่นะคะนี่กระเทียมโทนกระเทียมโทนขอ2เลยจ้าขอน้ำจิ้มเยอะหน่อยมันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยทุกคนหุยใบสะระแหน่จะหมดแล้วนะแกฉ่ำๆกันเลยจ้าฉ่ำๆกันเลยจ้าอย่าลืมนะคะเข้ามาชมคลิปช่องชินเน่ชาแนลแล้วต้องกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า